สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเองครับกับในช่องสลันพันก็เลือกเชลวันนี้เราก็เลิกงานมานะครับก็หากินง่ายๆนี่มาม่าเผ็ดเกาหลีวนมาอีกแล้วไก่ดูไข่ต้มแล้วก็มีหมูคอหมูสไลด์อุ้ยนี่เมาะครับมากินข้าวแรงกับซอหาแนวจวดนี่ไปเอามีแนวจวดหน่อยตั้งดังขนาดนี่ไปยอกเต็มโบกพอดูนี่มาม่าเผ็ดเกาหลีครับป๊าดพอดูพอควันขึ้นดูเอ้ยห้อนห้อนเนี่ยครับเนี่ยป๊าดอําละอําละจัดไปแบบเบาๆแล้วครับเมนูนี่แต่ผมว่ามันบะเผ็ดผมก็มีนี่เอาใส่ลงไปนำนำนำปืดอู้ตายแล้วตายแล้วอู้ป้าดปรอ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 เอ้ยเอาเอาเออป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 อก่อนนี่กินบ่ไหวปรอเอ้ยปรอมาเด้อครับฝากเพื่อนๆ นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาคำแรกพอดูพอพริกผงดูพอดูโอ้ยมาคำแรกหยอกสันคอก่อนนี่สามต้นมาหยอกนุ่มเอาคำแรกมาม่าเผ็ดเกาหลีบางคนถามว่าใช้มาม่าของอะไรก็ใช้ของซองดำๆครับเอาหยอกบ่ต้องเป่าบรูไก่ดูเอาหยอกมอกนะครับจับคู่กันเข้ากันมากยอดต้องขอบคุณ
พี่ๆทุกคนเลยครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดครับทั้งจากในประเทศและต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับเอายอกคอหมูสันคอหมูสไลด์น้องใหญ่ๆนุ่มสุดยอดมากครับโอ้เอาหยอกมาครับคำสุดท้ายเอาแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเอาไปคำใหญ่ย What?